ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะกับบู้สุริรัตน์จุ๋นทองแท้นะคะวันนี้สายเดี่ยวอีกแล้วหนึ่งสาวค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเรากำลังใจเพียบเลยคุณผู้ชมเพราะว่าต้องขอบอกก่อนนิดนึงนะคะว่าอย่างที่ได้เคยได้บอกไปนะคะว่าพี่พลอยค่ะของเราป่วยนะคะเป็นไข้เลือดออกนั่นเองค่ะจึงต้องทำการลางานค่อนข้างนานนิดนึงนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวชีจะ go inter ไป Paris แล้วไม่ใช่ค่ะก็ยังอยู่กับเรานี่นะคะเดี๋ยวจะมาจัดรายการนะคะให้เราได้ชมกันไปตลอดเลยแหละค่ะรับรองว่าแฟนคลับนะคะไม่ต้องหายไปไหนนะคะยังอยู่กับเราได้ค่ะและเมื่อเปิดมาเจอบูนี้นะคะก็จะนึกถึงสาระดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแฟชั่นค่ะความบันเทิงนะคะการอัปเดตนะคะเทรนด์ต่างๆนะคะที่จะนำมาฝากกันค่ะรวมไปถึงนะคะเรื่องราวความรู้โรคภัยไข้เจ็บค่ะที่อยู่คู่กับผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงจะต้องระมัดระวังให้อย่างมากค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเอาเป็นคิวของนิกเลยค่ะสำหรับเรื่องความสวยความงามค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครที่ว่าบอกนะคะว่ามีผิว2สีเอ๊ะเรานี่จะต้องแต่งหน้ายังไงจะทำยังไงนะให้เราจะสวยใสไม่ต้องแบบว่าผิว2สีเราจะไปสู้คนขาวเขาได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือคุณผู้ชมบทกลางวนไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมีมาฝากแน่นอนค่ะสำหรับเทรนด์นะคะการแต่งหน้าสำหรับผิว2สีค่ะสาวๆ2สีนะคะเตรียมดีใจได้เลยค่ะเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วบู้นะคะก็เป็นคนที่มีผิวค่อนข้าง2สีเหมือนกันไม่ใช่เป็นคนผิวขาวนะคะที่ขาวนี่ได้เพราะว่าไฟสตูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยส่วนตัวนิดนึงสำหรับการนำข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะมาบอกกันค่ะเอานี่เลยนะคะสิ่งสำคัญค่ะที่จะเลือกนะคะใช้สีสันแล้วก็เมคอัพนะคะให้เข้ากับเรานะคะให้เข้ากับสีผิวของตัวเราเองนะคะได้อย่างถูกต้องนั้นนะคะคุณผู้ชมมันไม่ยากอีกต่อไปแล้วละค่ะโดยจะต้องแบ่งนะคะโทนของเมคอัพต่างๆก่อนนะคะว่าเป็นโทนร้อนหรือว่าเป็นโทนเย็นค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะสำหรับการแบ่งสีโทนนี้นะคะก็จะแบ่งสำหรับสาวผิวขาวกับสาวสำหรับผิวสี2สีนั่นเองค่ะรวมไปถึงผิวเข้มด้วยนะคะก็จัดว่าอยู่ในโทนผิวเดียวกับผิว2สีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสำหรับโทนร้อนนี่นะคะมีบอกการหลายคนงงโทนร้อนยังไงฉันจะต้องแบบว่ามีอุณหภูมิตัวที่ร้อนหรือเปล่าไม่ใช่นั่นเองค่ะสำหรับสาวโทนร้อนค่ะคือผิวนะคะที่มีสีค่อนข้างเป็นสีผิวผสมค่ะสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลหรือว่าเป็นคนผิวสีแทนนั่นเองค่ะแทนสีขาวดำจั๊วไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคนผิวสีแทนน้ำตาลนั่นเองค่ะสำหรับสาวไทยนะคะส่วนมากจะอยู่ในโซนของผิวสีโทนร้อนนั่นเองค่ะส่วนสำหรับโทนเย็นนะคะคือกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีสีผิวค่อนข้างดำคล้ำนั่นเองค่ะคือสีผิวนะคะค่อนข้างผสมค่ะเป็นสีที่เขาเรียกได้ว่าตามเมคอัพนะคะเขาจะพูดว่าเป็นสีน้ำตาลค่ะค่อนข้างมากแล้วก็เป็นสีน้ำเงินด้วยนั่นเองนะคะสีน้ำเงินเนี่ยก็หมายถึงว่าสีผิวของผู้ที่มีสีผิวนะคะออกไปทางโทนขาวจัดนะคะสำหรับสีน้ำเงินนะคะโทนขาวจัดค่ะเราต้องแบ่งแยกกันนิดนึงนะคะส่วนพื้นผิวนะคะจะแฝงไปด้วยโทนสีฟ้าสีเทานั่นเองนะคะมีคนบอกว่าบู้นะเป็นโทนสีเทาแสดงว่าบู้อยู่ในโทนเย็นนั่นเองนะคะค่อนข้างขาวก็ได้อยู่นะก็ไม่ซีเรียสแล้วตอนแรกซีเรียสเบาๆไม่ใช่ค่ะอ่ะต่อมานะคะเราจะมาวิเคราะห์กันค่ะว่าสำหรับสีผิวของตัวเองนะคะอยู่ในโทนไหนนะคะต้องเลือกสีแป้งยังไงต้องเลือกบลัชออนสีอะไรนะคะรวมไปถึงลิปสติกที่ใช้ได้กับคนผิวขาวแล้วก็คนผิวสี2สีอย่างเงี้ยจะใช้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะหลายคนข้องใจเลยแบบคนผิวขาวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทาปากสีแดงแป๊ดแล้วหน้าขาวจ้วนนี่คือสวยมากคนผิวดำอยากทำบ้างจะบอกว่าชีที่ผิวดำต่างๆนี้ทำได้นะคะแล้วก็จะดูคุณเนี่ยดูลุ่มลึกแล้วก็สวยมากเลยทีเดียวละค่ะแต่คุณจะต้องเลือกสถานการณ์สถานที่นะคะรวมถึงกาลเทศะในการที่จะทาสีลิปสติกสีแดงด้วยนะคะเห็นบ้านการเมืองเราอย่างนี้ก็ไม่ดีนะคะสีแดงอะไรอย่างนี้ไม่พูดถึงดีกว่าน่ากลัวนิดนึงเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะมาดูกันในเรื่องของรองพื้นดีกว่าค่ะคุณผู้ชมควรเลือกนะคะรองพื้นรองพื้นคืออะไรรองพื้นนะคะที่ใกล้เคียงกับสีผิวหน้าของเราให้ได้มากที่สุดค่ะโดยทดลองก่อนนะคะบริเวณกรามเวลาเราไปซื้อครีมเนี้ยตามเคาน์เตอร์นะเขาจะชอบทดลองให้เรานะคะว่าน้องเนี่ยต้องใช้สีนี้นะสีนี้จะโอเคมากเลยสำหรับน้องอะไรอย่างนี้นะแต่คุณผู้ชมอย่าไปหลงเชื่อนะคะโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็แรงเชียร์ของพวกแบบคนที่เข้ามาบริการเรานะคะเพราะเขาจะหลอกให้เราซื้อยิ่งผลิตภัณฑ์ตัวไหนนั้นแพงตัวนี้น้องใช้เข้ากับหน้าน้องที่สุดเลยอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่ายังไงรู้ไหมคะตรงเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะมีไฟสีที่แบบว่าทำให้หน้าเราขาวมาก
ใช้แป้งสีอะไรมันก็ดูโอเคมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาคุณเลือกที่จะแบบว่าซื้อรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองถอยห่างมานิดนึงแล้วก็ดูกระจกของเราว่ามันโอเคไหมอย่าไปเชื่อพวกแบบว่าคนเชียร์นะเพราะว่าคุณจะเสียตังค์ได้เคยลองมาแล้วอะไรอย่างงี้นั่นเองนะคะแล้วเขาบอกว่าโดยการอย่างที่ได้บอกไปอ่ะกลับมาถึงทาบริเวณกรามทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เกี่ยดูนะคะว่ารองพื้นเนี่ยสามารถเข้ากับหน้าเรากลืนหายไปหรือเปล่าถ้ากลืนหายไปกับหน้าเราแสดงว่าโอเคเลยสีนั้นเหมาะสำหรับคุณแต่ถ้ารู้สึกว่ามันโดดขึ้นมานะคะอย่าใช้เลยสำหรับคนขาวเขาเราไม่ขาวเราอย่าไปหลงตัวเองว่าเราขาวอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าพอทาเราไปค่อนข้างคำนิดนึงอะไรอย่างนี้นะเราก็รีเซโนไปเลยนะเพราะว่ามันจะไม่เข้ากับเรามันจะทำให้หน้าเรายิ่งคำเข้าไปใหญ่เลยนะคุณผู้ชมอ่ะมาดูต่อไปค่ะสำหรับแป้งฝุ่นสำหรับแป้งฝุ่นแล้วก็มีเคล็ดลับมาบอกกันเหมือนกันนะคะเลือกโทนสีนะคะให้เข้ากับสีธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนี่นั่นเองนะคะแล้วก็ให้ใกล้เคียงกับสีรองพื้นของเราด้วยนะคะแป้งฝุ่นเนี้ยก็จะแบ่งเป็นโทนเหมือนกันนะคะจะมีโทนเหลืองโทนส้มโทนชมพูแล้วก็โทนสีแทนนั่นเองค่ะเรานะคะก็จะต้องเลือกแป้งฝุ่นให้เข้ากับเราไม่ใช่ว่าเราเป็นคนนี่เลยนะผิวค่อนข้างค้ำทาสีชมพูตายนะจ๊ะทาสีชมพูทาไม่ได้นะจ๊ะจะต้องทาสีถ้าเกิดว่าเราเป็นคนสีค่อนข้างคล้ำให้เลือกสีแทนนิดนึงหรือว่าอาจจะเป็นสีเหลืองก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเลือกโทนสีมันก็จะแบ่งอีกคุณผู้ชมอย่างนี้คือแบบว่าสีเหลืองใช่ป่ะมันก็จะเป็นสีเหลืองโทนของคนผิวขาวเขาหรือว่าอาจจะมีสีเหลืองโทนของคนผิวสีผิวแทนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเลือกแป้งผิดนะจะเจอปัญหานี้เลยบุ๊คเคยเจอนะหน้าเทาเอ้ยหน้าลอยเอ้ยเป็นลิเกเป็นสกอยเกิร์ลเป็นโอ้โหเยอะแยะมากมายนานาเพราะฉะนั้นแล้วผู้หญิงหลายคนใส่ใจกับตรงนี้มากเพราะฉะนั้นเราควรที่จะแบบว่าเลือกแป้งเนี่ยนะคะให้เข้ากับหน้าเราให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นรองพื้นนะหรือว่าแป้งฝุ่นก็ตามสำคัญมากเลยทีเดียวค่ะแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะแป้งฝุ่นนี่คือแบบมีเฉดสีที่ได้บอกไปนะให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เข้ากับเราให้ได้มากที่สุดนะคะมันจะโอเคมากมันจะสวยมากน่ารักอะอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะในเรื่องของอายแชโดว์ค่ะนอกจากจะเลือกนะคะตามสีของผิวแล้วนะอายแชโดว์นี่ก็สำคัญนะอายแชโดว์คือบริเวณที่ทาเปลือกตานั่นเองนะคะหลายคนแบบเอ๊ะก็แล้วแต่สีมันไม่เห็นจำเป็นเลยจะแบบว่าเลือกสีเขียวสีม่วงสีอะไร ก็เลือกไปสีก็ทาเอาถ้าสีม่วงก็ท่อยทากลางคืนอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะดูโป๊ะนะจ๊ะต้องขอบอกนะว่าเลือกเนี่ยก็ต้องให้ดูสีผิวของเราด้วยเป็นสำคัญเลยนั่นเองค่ะและที่สำคัญการเลือกอายแชโดว์นี้นะคะควรเลือกให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะจ๊ะอย่างเช่นคุณเป็นคนที่แบบว่าอย่างบู้เนี่ยเป็นคนใสๆเกาหลีเกาหลีน่ารักเบาๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะเลือกอาจจะเป็นอายแชโดว์สีชมพูอ่อนสีส้มอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าแบบสีม่วงสีเขียวเงี้ยมันจะทำให้บุคลิกคุณดูกลมกลืนแล้วมันก็จะเสียความเป็นตัวเองไปนั่นเองนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของบัสออนนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาบัสออนค่ะสาวผิวสองสีนะคะควรเลือกบัสออนที่ค่อนข้างเป็นสีส้มจ้าสีน้ำตาลจ้าส่วนสาวผิวค้ำนะคะควรเลือกบัสออนสีชมพูสีแดงสีแบบแดงแอปเปิลนั่นเองนะคะหรือว่าสีน้ำตาลแต่บุ๊กกำลังคิดว่าสำหรับสาวๆผิวขาวนะคะจะใช้ได้กับทุกโซนของบัสออนเลยแล้วแต่บุคลิกภาพการแต่งตัวของคุณวันนั้นคุณจะแต่งแบบไหนนะคะก็ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเป็นคนที่บอกว่ามีสีผิวค่อนข้างคล้ำนิดนึงนะหรือว่าเป็นสองสีอะไรอย่างเงี้ยนะก็นิดนึงนะเราอยากไปแบบว่าเราจะทาแบบว่าสีแดงสีอะไรมันก็ไม่ได้นะเราก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่าเป็นคนผิวไงดำก็ว่ากันไปอะไรอย่างนี้อ่ะต่อมาค่ะในเรื่องของมาสคาร่านะคะควรเลือกชนิดที่กันน้ำได้นั่นเองนะคะสำหรับผู้หญิงไทยค่ะควรเลือกมาสคาร่าสีดำค่ะหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลหลักก็ได้นะคะหากจะเพิ่มสีสันของตัวเองนะคะให้สาวสองสีนี้ดูมีเสน่ห์ดูมีมิติขึ้นนะคะให้เลือกเป็นโทนสีน้ำตาลอมเขียวหน่อยๆไม่ใช่บอกว่าเขียวตองเขียวหัวเป็ดอะไรอย่างนี้ไม่เอานะจ๊ะมันจะดูโป๊ะจ้าหรืออาจจะเป็นแบบว่าโทนสีฟ้าสีน้ำเงินหน่อยๆก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดสาวผิวคล้ำนะสิ่งที่ดีที่สุดค่ะควรจะเลือกสีดำค่ะหรือว่าสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินก็ได้นั่นเองนะคะแต่ว่าไม่เอานะสีเหลืองอะไรเงี้ยสีส้มอะไรเงี้ยขอพักนะลูกเพราะว่ามันจะทำให้คุณดูตายเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะในเรื่องของลิปสติกค่ะ
ลิปสติกนี้นะคะสำหรับสาวโทนสีผิวนะ2สีค่ะหรือว่าโทนร้อนนะคะควรเลือกลิปสติกนะคะที่ออกไปในโซนแบบน้ำตาลนิดนึงนะคะหรือใช้วิธีการไล่สีนะคะไล่ผสมไปค่ะอย่างเช่นอาจจะไล่มีสีแดงสีชมพูสีส้มก็ได้นะคะหรือถ้าสาวนะคะที่มีผิวค่อนข้างสีคล้ำหรือว่าสีโทนเย็นนิดนึงนะคะควรจะใช้ลิปสติกนะคะที่ออกแบบโทนชมพูหรือว่าอาจจะทำการไล่ลิปสติกนะคะตั้งแต่สีแดงสีส้มแล้วก็ไปสีม่วงก็ได้ค่ะสีม่วงไม่ใช่แบบว่าพอทาแล้วชีดูเหมือนดูดบุหรี่อะไรไม่ใช่นะมันจะมีแบบว่าม่วงแบบนมอะไรอย่างงี้ก็ทำให้แบบว่าดูสวยแล้วก็ดูมีเสน่ห์ดูเย้ายวนได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทาลิปสติกนะคะสีนี้นั่นเองค่ะนี่แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่ามีสีผิวอะค่อนข้างอะไรนะเป็นโซนร้อนนะคะก็น่ายินดีนิดนึงนะสามารถแต่งตัวนะคะจะเป็นเสื้อผ้าสีไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นสีคล้ำนะคะก็ขอให้ดูนิดนึงนะคะถ้าเกิดคุณแบบว่าใส่สีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบเอ้ยดำไปหรือเปล่าหรือว่าสีแดงก็จะดูเป็นอีกาคาพิกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะขอแนะนำว่าใส่ได้หมดแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ความมั่นใจของเราแล้วก็การที่อะไรนะประดิษฐ์ออกมาการ mix and match นะคะว่ามันจะดูโอเคหรือเปล่านั่นเองค่ะรับรองว่าคุณก็สวยไม่แพ้คนผิวขาวได้แน่นอนค่ะอ่ะแต่ว่านี่นะคะก็เป็นอะไรนะแบบเคล็ดลับใช่ป่ะเกี่ยวกับการแต่งหน้าสำหรับคนผิว2สีนะแต่สำหรับช่วงหน้านี้เลยนะผู้จะมาบอกวิธีการแต่งหน้าเลยอันนี้เป็นก็เป็นแบบว่าเคล็ดลับการเลือกลิปสติกแป้งฝุ่นอะไรต่างๆนานาใช่ป่ะแต่สำหรับช่วงหน้าจ๋าจะมาบอกเลยจ้าว่าการแต่งหน้านะผิว2สีเขาทำกันยังไงรับรองว่าสวยแน่นอนค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะกว่า10ปี New Life ผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี New Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้นะคะอย่างที่ได้บอกไปนะว่าสำหรับใครที่อยากจะแต่งหน้าของตัวเองที่แบบว่าเป็นคนที่มีสีผิวนะคะค่อนข้างเป็น2สีอย่างเงี้ยหรือว่าไปในโซนคล้ำนิดนึงนะไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะแบบเอ้ยฉันจะไปสู้คนผิวขาวได้หรือเปล่าแต่งไปแล้วมันจะดูโป๊ะหรือว่าจะยังไงไหมอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้มีมาบอกเดียวนะคะมีให้ชมกันไปเลยนะคะถึงกันแบบว่าตั้งแต่คุณกิจไอไลเนอร์นู่นนี่นั่นนะมีวิธีทำหมดเลยนะทำได้ง่ายมากเลยแหละค่ะเอาเป็นว่าไปชมการแต่งหน้าย้อมสีผิวค่ะเอาใจสำหรับสาวผิวแทนโดยเฉพาะกับคุณพลอยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาแปลกปะมีเสียงขอร้องจนถ้าจะฉุดจากบ้านขยี้หัวลากตัดคอกันแล้วว่าพี่พลอยทำคลิปเถอะทำก็ได้จ้ะน่าสกมากวันนี้มาในลุคที่มีน้องขอมาพี่พลอยหนูอยากรู้ว่าผิวสีแทนแต่งหน้ายังไงดีผิวพี่ก็ไม่ได้ขาวนะแต่ผิวพี่ก็ไม่ได้แทนก็ลองดูละกันว่าจะออกมาเป็นยังไงคือตอนนี้ยังคิดไม่ออกหรอกเพราะผิวยังแบบซีดๆอยู่เดี๋ยวเรามาทำผิวแทนกันก่อนแล้วเราค่อยคิดว่าเราจะแต่งหน้าอย่างไรดีไปเชิญชมไปรับฟังโอ๊ยมีรองพื้นสีเข้มกว่าผิวแบบจริงจังอยู่ไม่กี่สีแต่หนึ่งในนั้นโชคดีมากว่าเป็นตัวโปรดก็คือแตงมิราเคิลจะเห็นใช้บ่อยนะมันเป็นสีที่แทนมากค่ะสีนี้เบอร์ O05ก็ลองดูว่าทาแล้วจะเป็นไงเดี๋ยววันนี้จะทาถึงคอถึงไหล่เลยจะได้บอกเป็นความจริงจังไงบ้าคลั่งเอาล่ะเริ่มเลยทาแล้วนะวู้ เจ๋งว่ะความสนุกมาแล้วเนื่องจากเป็นผิวสีแทนขนาดนี้นะคะไฮไลท์ง่ายมากเลยอ่ะแค่เป็นรองพื้นที่ใช้อยู่เป็นประจำก็สามารถเอาไปทำเป็นไฮไลท์ได้เราจะสร้างมิติให้กับใบหน้ากันก็แต้มที่หน้าผากที่จมูกเจ๋งว่ะนี่คือสีที่ใช้ประจำ หนกแก้มหนกคิ้วคางเกลี่ยเข้าไปค่ะใครไม่ปังก็ใช้นิ้วนะจ๊ะที่รัก
ทำไมผู้หญิงเดี๋ยวนี้ใช้แปรงแต่งหน้ากันอลังการมากเลยอ่ะทั้งที่ก็ไม่ได้แบบจะแต่งหน้าไปไหนอ่ะแต่งประจำวันมีแปรงประมาณ24อันแล้วเราก็งงคือเพิ่งไปบ้านเพื่อนมาเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยแกมีไว้ทำอะไรวะถามตรงๆถามจริงเหอะว่าวันหนึ่งใช้กี่อันมันบอก2คือแปรงปัดแป้งกับแปรงปัดแก้มแล้วที่เหลือมาทำอะไรตั้งโชว์ไม่สวยนะเห็นไหมคะหน้าก็จะมีมิติง่ายๆแป้งวายใช้คิวเพรสนะคะเป็นเบอร์3ปกติใช้เบอร์2แล้ววันนี้ใช้เบอร์3คือเนี้ยเป็นเบียดสีที่เป็นสีน้ำตาลแดงซึ่งพอยังไม่เคยลองมาก่อนถมช่องว่างระหว่างคิ้วที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ลากโครงไปนิดหน่อยจากนั้นค่อยใช้ด้านลิควิดนะคะจะเป็นรุ่นเบียดสีเนี่ยแหละที่ใช้ติดเพราะว่ามันมี2ด้านประมาณนี้สร้างโครงอ้ายเลยลบกันง่ายง่ายวาดหางคิ้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยน้ำตาลวะเห็นป้าไม่ว่าเราจะใช้ดินสอเขียนคิ้วสีอะไรอ่ะคิ้วเราก็ยังออกมาดำอยู่ดีจากนั้นปัดมาสคาร่านะคะอุ้ยเออเลิศเป็นมาสคาร่าที่สีจริงจังมากเอาล่ะเริ่มเลยดีกว่าจากตาเนาะวันนี้เราจะสโมกกี้อายแบบง่ายนายที่สุดใน3โลกเริ่มจากนินสอเขียนขอบตาจาก Urban Decay เป็นรุ่นที่มีชื่อว่า 24/7 Dry On Pencil นะคะเราจะระบายแบบเลเทไปก่อนเลยทำไมทุกอย่างที่ฉันพูดมันดูดีขนาดนั้นหลังจากที่รีบระบายลงไปมันจะมีเวลาเซตตัวค่ะรีบเกี่ยขึ้นคือต้องรีบเกี่ยนะเพราะถ้าทิ้งไปแป๊บนึงอ่ะมันจะเกลี่ยไม่ได้แล้วสวยละจบเฮ้ยไม่ใช่คือรุ่นนี้และอาจจะหลายรุ่นด้วยซ้ำอ่ะตอนที่เราเขียนไปแรกๆอ่ะมันยังจะนิ่มอยู่มันจะเกลี่ยได้แต่ว่าพอทิ้งไปสักนาที2นาทีมันจะเซตตัวพอเซตตัวแล้วมันจะเลือนยากมากเป็นข้อดีของมันรุ่นนี้ดีจริงๆหลังจากนั้นมันจะอยู่ที่ไหนที่นั่นเซตปึ๊กทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วประมาณนี้นะคะจากนั้นก็สีดำอันนี้มันแถมมากับเน็คเคสรุ่นแรกรุ่นที่แบบแถมอายไลเนอร์2หัวเขียนไปประมาณนี้เหมือนเดิมเอานิ้วเนี่ยแหละทาถูในแคทนะคะก็จะเลือกสีบักละกันทาทับไปเพิ่มความทนค่ะนี่จะทนมากนะจะบอกสังเกตว่าวันนี้ใช้แต่นิ้วขี้เกียจเป็นเริ่มเข้าสู่ลัทธิแบบต่อต้านการมีแปรงแต่งหน้าเยอะๆเกินสมควรเกินพอดีโอเคถ้าเกิดใครคิดว่าอันนี้โอเคละพอก็พอหยุดแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าอยากได้เข้มกว่านี้นิดนึงก็ลองใช้สีน้ำตาลเข้มยังใช้นิ้วอยู่ระบายแค่ด้านนอกแค่นี้นะแล้วก็เอานิ้วที่สะอาดแบบถูๆให้มันแบบเท่าๆกันถ้าเป็นแปรงคงเลือกเบรนแต่แบบใช้นิ้วเบรนก็คงจะแบบไม่ใช่ละถ้าใครถนัดแปรงใช้แปรงก็ได้นะดิฉันไม่ได้แบบไปหักคอคุณว่าห้ามใช้แปรงเปล่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันดรามาติกกว่านี้มีหลายออปชันจริงๆคุณสามารถหยุดตรงไหนก็ได้ตามที่คุณคิดว่ามันพอดีกับใบหน้าและหนังหน้าคุณแต่ถ้าอยากได้ดรามาติกกว่านั้นนี่สีทองทาไปเลยรับรองเด้งทาไปที่กึ่งกลางตรงนี้เลยเห็นกลางป่ะแตะไปเลยค่ะแล้วก็แผ่ไปข้างๆนิดนึง
เรียบร้อยกรีดตามแนวขนตาด้วยเพื่อย้ำความคมเข้มของตานิดนึงต่อไปขอบตาล่างเอาสีดำเนี่ยแหละกรีดให้จบทั่วเลยคือสาวผิวแทนเหมาะกับตาคมๆนะแล้วก็ปากสีหนูจะแบบโอ้สวยทาทูเหมือนเดิมข้อสำคัญของการกรีดตาอยากจะให้มุมตาค่ะเส้นขอบตาบนกับเส้นขอบตาล่างต่อกันถ้าไม่ต่อก็ช่วยมันนิดนึงมันจะเป็นจุดที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำนะคะตั้งเองเอาสีน้ำตาลเขียนทับแต่ไม่ต้องไปเขียนถึงแบบแผกตาเขียนเหมือนสีดำเขียนด้านนอกไล่ลงมานิดนึงเขียนแค่ครึ่งตาพอแล้วก็ทาทูเหมือนเดิมคือดิฉันรับรองค่ะว่าการแต่งตาแบบนี้มันจะติดแน่นฝังลึกอันนี้มีรอยที่จมูกเดี๋ยวไปเช็คก่อนนะหลังจากนั้นเอาสีที่เป็นแป้งเลือกสักสีอะค่ะเอาเป็นดาร์คฮอสละกันเป็นน้ำตาลเข้มเอามาตบทับอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันตึบแบบติดทนกว่าเดิมไม่รบเรือนชัวร์แล้วก็เอาสีทองมาระบายหัวตาเพื่อความดรามาติกพลอยเอาขนตาปลอมติดตัวมาด้วยอะไรก็ไม่รู้ก็เลยอะไรอ่ะพกเพื่อก็เลยจะเขียนจะติดด้วยแต่ก่อนเขียนก่อนจะติดขนตาปลอมก็จะต้องเขียนขอบตาเสียก่อนจริงๆกะไม่เขียนแล้วเชียวนะเรียบร้อยติดขนตาปลอมจ้ะใช้อันนี้เพราะว่าเอามาอันเดียวคือคนอื่นเขาไปโรงแรมเขาเอาอะไรไปบ้างก็ไม่รู้แต่ดิฉันเอาขนตาปลอมมาด้วยมันจะยังไม่ค่อยแห้งดีแต่ว่าเราต้องรีบละฝนมาละปัดมาสคาร่าค่ะจริงๆขนตาแพงๆไม่ควรจะปัดซ้ำควรจะปัดขนตาตัวเองก่อนติดขนตาปลอมไปแต่เมื่อกี้เราลืมจริงๆขนตาปลอมอันนี้ธรรมชาติดีเนาะเป็นของชูเอมูลานะคะขนตาล่างด้วยไปต่อกันอย่างว่องไววันนี้จะใช้เป็นบรัชครีมพาเลตจาก Laura Mercier นะคะชื่อว่า Morning My สภาพก็อย่าไปสนใจยันมากแล้วยังจะใช้ Stripping Brush ที่ใช้รองพื้นตัวนี้ปัดบรัชครีมได้ดีมากใช้สีนี้ค่ะเป็นบรอนเซอร์แปลว่าปัดไปตามนี้จากขมับลงมาลองทำปากจู่ดูจะเห็นแนวแล้วก็เอาสีนี้ค่ะมันจะเป็นสีน้ำตาลวาวๆมาไฮไลท์ตรงหนกแก้มนี่เป็นการแต่งหน้าแบบตามใจฉันมากๆเท่าที่เคยทำมาเนี่ยอันนี้สุดๆเลยเติมเชดดิ้งที่จมูกให้เข้ากับลุคเติมเชดดิ้งนานๆจะยอมลงนะเชดดิ้งเนี่ยเพราะถือว่าตัวเองเป็นคนหน้าคมและปวดจะเหมือนกระเทยประกายมากๆวิ่งสดๆแต่งมิราเคิลเพนจากลังโคมค่ะจะทำให้ดูว่าประกายมันเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้มองเข้าไปตอนนี้กำลัง in love กับสีนี้ค่ะมาจาก NYX นะคะจะเป็นรุ่น Cream Soft Matte Lip Cream คืออะไรมันจะแมทมันจะไม่วาวนะมันจะด้านๆแล้วมันก็จะเป็นสีนูดสวยมากชื่อสีว่า London หรือ London นั่นเองคือสีนี้แหละที่พลอยขึ้นหน้าวอลว่าขอโทษนะคะที่หยาบคายแต่ลิป NYX สีลอนดอนสวยชิบหายก็ยังพูดอีกครั้งอ
สวยอ่ะเจอแล้วว่าทำไมมันไม่แถงกล้องมันปรับแสงให้สว่างเพราะเมื่อกี้มันมืดแถนยังแถนนะโอเคก็คือลิปสีลอนดอนแต่จริงๆลุคแบบนี้พวกนักร้องนักแสดงฝั่งตะวันตกที่ผิวแทนแบบเจโลคิมคาเดเชียนเขาก็นามสกุลคาเดเชียนป่ะหรืออะไรประมาณนี้นะหรือว่าจะเป็นริฮันน่าในบางทีวิกตอเรียแบ็คแฮมเขาจะใช้ปากสีนี้ตาเข้มๆแบบนี้แหละแต่ว่าปากเขาจะวาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครต้องการปากวาวก็เติมกลอสไปนะคะมาจากเลฟลอนชื่อรุ่นว่า Color Burst อันนี้สี Gold Dust มันจะออกนูดๆแล้วก็มีประกายทองสวยมากเป็นไงรอดมาขอปล่อยผมก่อนจะได้แบบโอเค so นี่เป็นลุคสำหรับสาวผิวแทนแบบจัดเต็มเอาไว้แบบไปงานจิกผู้ชายหรือว่าเวลาไปเที่ยวเมืองนอกอยากแบบ oh I'm so hot ก็แต่งลุคนี้ไปแบบว่า hotโอ้โหเก๋กู้จริงๆเลยนะคะสำหรับการแต่งหน้าของคนผิวสองสีแล้วรับรองว่าต่อไปนี้สาวๆผิวสองสีนะก็มั่นใจได้แล้วไม่ว่าคุณจะไปออกเดทหรือว่าคุณจะไปไหนนะคุณก็สวยได้ทุกลุคจริงๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะการแต่งตัวนะคะให้เข้ากับการแต่งหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอเคสุดๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าคุณแบบว่าแต่งหน้าจัดมากอะแต่คุณแต่งตัวแบบว่าชุดนักศึกษามันจะเป็นอะไรที่แบบเอ้ยหนูจะไปไหนอ่ะไปเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะแต่งหน้านะคะโทน2สีก็มีมาฝากกันแล้วค่ะแต่ขอนิดนึงค่ะสำหรับใครนะที่อยากจะติชมรายการค่ะอยากจะให้เรานี่นะคะนำเสนอเรื่องราวนู่นนี่นั่นนะฝากได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทรนด์แฟชั่นต่างๆนะคะหรือว่านี่เลยเรื่องราวเคล็ดลับความรู้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่คู่กับสาวๆนะอะไรที่ว่าสาวๆต้องการนะส่ง SMS เข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์412-3301ค่ะยังไงก็ติชมกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้จ้าเวลาหมดลงแล้วนะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ได้จ้ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ